เราวันนี้เรามาพูดกันในที่ในวิชาการมากขึ้นบ้างคือรู้สึกว่าจะปล่อยอัดไปหลายคลิปที่มันเป็นกึ่งวิชาการหมายความว่าเราไม่ได้เน้นไปพูดเรื่องวิชาการแล้วก็เตือนแล้วนะเตือนแล้วว่าหลายคนอาจจะไปอ่านชวนคุยชวนคิดคือไปฟังดูแล้วรู้สึกว่าไอ้ชวนคุยชวนคิดเนี่ยมันไม่ได้พาเราไปหาการสืบค้นเลยใช่ไหมครับก็ทำให้คุณอาจจะสงสัยว่าผมพูดลอยๆอ่ะทีเนี้ยคุณมาดูคลิปนี้นะฮะคลิปนี้นี่วัดกันแหละว่าคุณเนี่ยฟังแล้วคุณเอาไปทำปฏิบัติได้แค่ไหนเพราะว่าเมื่อผมอธิบายแบบนี้แล้วผมเรียกร้องเลยนะฮะผมชี้อย่างที่ผมบอกว่าในการโต้แย้งในหลายๆครั้งในดราม่าในดราม่าที่เราพูดกันไปในคลิปเนี่ยเราบอกว่าชอบมีการไล่ให้ไปอ่านหนังสือนะแล้วผมบอกว่าผมไม่ไล่นะผมลิสต์เลยว่าคุณอ่านอย่างนี้หรือยังคุณศึกษาหรือยังนะฮะแต่การที่บอกว่าคุณยังไม่ได้ศึกษาเนี่ยผมไม่ได้ไปบูลลี่คุณว่าคุณไม่พร้อมแต่ว่ามันเป็นประโยชน์กับคุณคือถ้าคุณอ่านบ้างมันก็จะทำให้คุณมีเครื่องมือดีขึ้นคือหมายถึงว่าอย่างที่บอกผมพยายามบอกว่าผมยังสนับสนุนอยู่เสมอให้พวกคุณฝึกฝนที่จะหยิบดาบในโลกออนไลน์มาประหารกันเรื่องคุณนะมันเป็นบาดแผลความเจ็บปวดของคุณแต่แน่นอนที่สุดผมมีหน้าที่แนะนำบอกว่าเฮ้ยลองมีดแบบนี้ไหมใช่ไหมลองกระบวนท่าแบบนี้ไหมนะอันนี้คือสิ่งที่ผมพูดทีนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาคืออันนี้มันผ่านไปประมาณแค่2 นาทีนะเนี่ยที่พูดมา2 นาทีเพราะฉะนั้นผมก็จะเข้าเรื่องละนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเข้าเรื่องที่แบบเป็นวิชาการจริงๆนะฮะต้องเรียกว่าจริงเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมคิดว่าคลิปนี้เป็นคลิปทดลองคือที่ทำมาทั้งหมดนี้ทดลองหมดเลยนะฮะเพราะว่าเรายังไม่มีคนมาช่วยในแง่ของคนมากำกับเนื้อหาในแง่ของคนที่จะมาตัดต่ออะไรซึ่งผมว่ามันเปลืองตังค์อะแล้วก็มันไม่เป็นประโยชน์เลยเท่าไหร่นะฮะถ้าเกิดคนเรามันรู้ใจกันแล้วหมายถึงคนฟังเรานี่มันรู้ใจว่าอาจารย์สอนแบบนี้อย่างนี้นะฮะรู้แล้วว่ามันไม่ได้มีอะไรในการพูดแบบนี้นะฮะวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจอันหนึ่งซึ่งผมวางลิงก์นะฮะคุณมีหน้าที่นะถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณไม่ไปโหลดมาอ่านปิดไปเลยพูดเลยนะถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณไม่โหลดมาอ่านไม่ศึกษาตามใดๆทั้งสิ้นและเมื่อฟังเสร็จคุณจะไม่อ่านคุณเลิกฟังขนาดนั้นเหตุผลเพราะอะไรฮะเพราะว่าสิ่งที่ผมทำจะไม่ใช่การสอนหนังสือแบบที่พวกคุณชอบเรียนคือสอนแบบมานั่งเฉลยว่ามีอะไร1 2 3 4 5มาเล่าทั้งหมดไม่ใช่แต่ผมจะเกริ่นแล้วก็ชวนคุยแล้วก็สร้างประเด็นคือจริงๆผมกะให้การชวนคุยหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะคือถ้ามันเกินนี่ก็ไม่อยากให้เกินมากแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์มากๆเมื่องั้นไม่เอามาพูดนะฮะผมก็เลือกอยู่หลายเล่มคือบางเล่มที่ผมมีมันโหลดไม่ได้พอมันโหลดไม่ได้เนี่ยผมเป็นห่วงพวกคุณว่าแล้วพวกคุณจะเข้าใจผมอย่างที่ผมต้องการให้เข้าใจเต็มที่ได้ยังไงผมกลัวคุณไม่เต็มที่นะฮะผมก็ต้องมาเฟ้นหานะฮะในไฟล์ในหนังสือที่เป็นหมื่นเล่มของผมเนี่ยว่ามันจะมีหนังสืออะไรไหมที่มีหน่วยงานอื่นๆเนี่ยเขาให้โหลดคือมีลิงก์อะไรไหมที่จะวางให้คุณโหลดได้ปรากฏว่าก็มีเล่มหนึ่งที่ดีฮะคือมีหลายเล่มที่ผมมีแล้วว่าดีแต่ว่าเล่มนี้ดีเหมือนกันนะฮะคืออ่านอ่านง่ายด้วยคือไม่ยากเลยนะไม่เชื่อลองอ่านดูแล้วผมว่าผมพยายามจะแพร่อันเนี้ยเข้าไปสู่สังคมให้มันเยอะขึ้นนะเพราะว่าพวกคุณดราม่ากันเนี่ยพวกคุณไม่คิดถึง arguments นะครับ arguments คืออะไรนึกออกไหมฮะแล้วเวลาเราเรียนกันเรื่อง arguments เนี่ยก็เรียนกันเฉพาะแต่ในเรื่องทางปรัชญาแล้วก็เรียนกันอย่างกระจัดกระจายในฐานะประพจน์ตอนม .4 นึกออกไหมฮะคือเราไม่ได้เรียนอย่างต่อเนื่องแต่เวลาพวกคุณใช้เนี่ยนะโอ้โหคุณใช้กันอย่างทําเหมือนกับเรียนปริญญาเอกเรื่องพวกนี้มานะฮะคุณใช้ในการโต้เถียงโต้แย้งสารพัดเลยฮะที่เป็น arguments
แต่คุณไม่ได้ศึกษา arguments พอคุณไม่ได้ศึกษา arguments เหล่านี้หรือน่าเชื่อได้ว่าคุณไม่ได้ศึกษาล่ะมันทำให้เวลาคุณโต้กันไปโต้กันมาเนี่ยทั้งสองฝ่ายเหมือนที่พูดไปในคลิปพวกนั้นคือทั้งสองฝ่ายไม่ได้แสดงเหตุผลที่ควรแสดงคือแต่ละฝ่ายมันเคลมในสิ่งที่ตัวเองต้องการใช่ไหมฮะแต่แต่ละฝ่ายไม่รู้ต้องเรียกว่าไม่รู้ว่าคุณจะต้องแสดงเหตุผลอะไรอะไรเป็น1 2 3ที่คุณจะต้องแสดงเหตุผลออกมาและอยากจะผลักเรื่องมันไปไกลกว่านั้นนะฮะว่าทุกวันนี้ฮะเราไม่ได้ศึกษาแค่1 2 3นะมันมีความคิดที่พูดไปไกลกว่านั้นว่าเฮ้ยมันไม่ต้อง1 2 3ก็ได้ฮะคือการสื่อสาร arguments หรือว่าการ listening คือการให้เหตุผลเนี่ยมันไม่จำเป็นต้อง1 2 3นะไปไกลกว่านั้นอีกนะฮะแต่เวลาเราไปเจอสภาวะในสังคมออนไลน์ในโลกภาษาไทยเนี่ยมันปนกันนะคือบางคนทำเหมือนไม่มีกระบวนท่าอะไรเงี้ยแต่จริงไอ้การไม่มีกระบวนท่านั้นก็คือเละเทะเปป่าไปเหมือนกันนะฮะคือการที่เราจะหลุดพ้นออกจากกระบวนท่าได้เราก็ต้องรู้ก่อนว่ากระบวนท่าหรือว่ามาตรฐานที่มันเคยเป็นอยู่ช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ความคิดของฝรั่งก่อนที่จะรับเข้ามาในประเทศไทยเป็นอย่างไรเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าในการออกนโยบายในการสอนในหลักสูตรอะไรเนี่ยมันขับด้วย arguments ที่ arguments นั้นเนี่ยมันกลายเป็น speech และมันกลายเป็นวาทกรรมเป็น discourse ต่างกันนะฮะคือ arguments speech นี่ก็คือยังพอที่จะเรียกว่าอันเดียวกันแต่พอมามี power นะฮะถ้าเกิดเป็นฝรั่งเนี่ยมันจะเป็น intellectual power ก็คือว่านักวิชาการหรือปัญญาชนคือมันมีผลฮะมีผลต่อการสื่อสารแต่ในประเทศไทยไม่ต้องคิดเรื่องนั้นนะมันก็จะเป็น political power ไปใส่มันก็จะกลายเป็น discourse พอกลายเป็น discourse เสร็จก็ออกมาเป็นสิ่งที่ framing บังคับกรอบให้คุณเดินไปตามนั้นคุณก็จะมี concept หรือที่หลายคนอาจจะเรียกว่าฝังหัวหลายคนอาจจะพูดในเชิงแง่ลบหน่อยว่าชวนเชื่ออย่างเงี้ยฮะอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะชวนเชื่อหรือฝังหัวหรือว่าเจตนาดีเจตนาร้ายมันก็เป็นเรื่องของ arguments แล้วเวลาคุณเถียงกันก็เถียงกันเรื่องเนี้ยแม้กระทั่งความเห็นที่ไม่ตรงกันทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นความเห็นที่ไม่ตรงกันทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นความคิดอนุรักษ์นิยมเสรีนิยมเนี่ยมันยืนอยู่บนสิ่งที่เรียกว่า arguments นะฮะ arguments ผมพยายามใช้คำว่า arguments แทนที่จะอ่านออกเสียงแบบอื่นหรือแบบที่มันใกล้เคียงกับฝรั่งกว่าเพราะว่าในภาษาไทยเนี่ยมันมีการสะกดคำเนี้ยฮะสะกดคำว่า argument ว่า argument เนื้อไว้ฮะในหนังสือภาษาไทยในหนังสือทางวิทยาศาสตร์อะไรเขามีคำว่า argument นะฮะคำว่า argument สะกดคำว่า argument เลยคือหลายคนที่เรียนสังคมศาสตร์อาจจะไปทำไมอาจารย์ออกเสียงอย่างนี้นะฮะว่าคุณก็ต้องไปดูหนังสือวิทยาศาสตร์สิฮะหนังสือวิทยาศาสตร์หนังสือคณิตศาสตร์เนี่ยเขาใช้คำว่า argument ผมต้องการพูดให้คนไทยเข้าใจไม่ได้ต้องการพูดให้นักลิงวิสติกเข้าใจเพราะนั้นผมพยายามที่จะให้มันใกล้กับไทยมากถึงแม้บางทีพูดอะไรไปแล้วมันจะไม่ไทยเท่าไหร่ผมเองก็ไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีในเรื่องการออกเสียงนะฮะก็เอาเป็นว่าเราเข้าใจกันถ้าใครโหลดมาดูแล้วใครมือไวนะฮะกดพอยส์แล้วก็ไปโหลดมาดูแล้วคุณก็จะเห็นว่าหนังสือที่ผมแนะนำให้คุณอ่านเนี่ยมันคือหนังสือชื่อว่า Understanding Arguments นะฮะอันนี้ที่ผมแนะนำแล้วก็เขาก็พูดต่อไปอีกเล็กๆว่า An Introduction to Informal Logic นะคือพูดง่ายๆว่าเรากำลังจะศึกษาหนังสือเล่มที่บอกว่าเราจะต้องทำความเข้าใจarguments แล้วก็ arguments เนี่ยมันคือการศึกษาเบื้องต้นคือเล่มนี้เป็นการศึกษาเบื้องต้นของinformal logic คือ logic เนี่ยที่อ้างกันคุณสังเกตไหมเวลาคุณเถียงกันเนี่ยคุณจะบอกไอ้นี่ตรรกวิบัติไอ้นั่นตรรกวิบัติไอ้นี่ไม่มีลอจิกไม่มีสมองไม่มีความคิดของคุณด่ากันเปะปะได้หมดเลยคำถามคือคุณรู้จักป่ะอะไรมันคือฟอร์มอลลอจิกอะไรคือฟอร์มอลลอจิกรู้จักก่อนวันนี้มารู้จักไม่ต้องเชื่อผมอ่ะอ่านเอานะฮะทีนี้โมนิดหนึ่งนะฮะถ้าเกิดคุณดูปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นNinth edition เห็นไหมฮะเห็นหน้าปกกันไหมฮะคือมันเป็น Ninth edition นะครับคือมันพิมพ์มา9 ครั้งแล้ว
นะครับพี่พิมพ์มา9 ครั้งแล้วก็ในแต่ละครั้งเนี่ยก็แตกต่างกันนิดหน่อยทีนี้ไอ้เล่มนี้มันเด็ดตรงไหนฮะคือไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าเลือกแล้วเข้า Google ไปกดไม่ใช่นะฮะเล่มนี้มันเด็ดครับเด็ดตั้งแต่ชื่อคนเขียนเนี่ยเนี่ยผมเลยต้องพูดไงฮะพูดเพื่อให้คุณเห็นเลยว่าให้ชื่อคนเขียนนี่มันเด็ดนะฮะคนเขียนเนี่ยคือวอเตอร์ซินนอตอาร์มสตรองนะฮะคือผมเห็นคำว่าซินนอตนี่ผมก็จะอ่านเป็นภาษาฝรั่งเศสอยู่เรื่อยเลยแต่ว่าผมคิดว่ามันต้องอ่านว่าซินนอตเพราะว่ามันเป็นเขาเป็นอเมริกันนะฮะเขาเป็นนักปรัชญาอเมริกันแกครับคือเขาสำคัญยังไงคือซินนอตอาร์มสตรองของผมเนี่ยสำคัญยังไงครับคือแกสำคัญนะฮะเพราะว่าแกเป็นคนที่เคยดีเบตมาเรามีคลิปที่บอกว่ามันเป็นดราม่าระหว่างศาสนากับคนที่ดูเหมือนจะไม่เชื่อถูกไหมฮะอีตาเนี่ยอีตาซินนอตอาร์มสตรองเนี่ยเป็นนักปรัชญาอเมริกันที่เคยดีเบตนะฮะกับนักเทววิทยาอเมริกันที่ดีเบตกับนักเทววิทยาเลยก็แปลว่าแกเป็นนักปรัชญาที่ยืนอยู่บนฝั่งที่เป็นไงฮะอาจจะไม่เอาศาสนาต้องใช้คํานั้นไม่เอานี่ไม่ได้แปลว่าเกลียดหรืออยากจะทําลายนะฮะแต่หมายความว่าเขาพูดโดยดิสซิพลินที่มันแตกต่างกันและเขาก็ไปดีเบตกับนักเทววิทยาเช่นประมาณในปี1999นะราวๆนั้นก็ไปดีเบตกับเครกคือเครกนะสำคัญตรงที่ว่าการดีเบตในคราวนั้นเนี่ยพูดกันเรื่องมอรัลนะฮะมอรัลนี่คือเรื่องของศีลธรรมเราต้องแยกให้ออกระหว่างสิ่งที่มันเป็นจริยะนะฮะจริยธรรมนะฮะกับมอรัลนะครับมอรัลิตี้เนี่ยมันเป็นเรื่องศีลธรรมเลยฮะศีลธรรมเนี่ยมันมีเฉดที่มันเข้มข้นกว่าในพูดแบบง่ายๆอย่างนั้นนะครับเขาก็ไปโฟกัสว่ามอรัลที่ว่าเนี่ยมัน should be independent ได้ป่ะคืออินดิเพนเดนต์จากอะไรอ่ะจากศาสนาได้ไหมพูดง่ายๆว่าอิตาคนเขียน Understanding Arguments เนี่ยนะฮะซินนอตอาร์มสตรองเนี่ยแกคิดว่ามอรัลนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องศีลธรรมเนี่ยซึ่งนักวิชาการไทยต่างๆนะที่อยู่นอกวงการปรัชญานี่บางทียังพูดเลยจริยะเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับศาสนานะแต่มอรัลนี่เกี่ยวข้องใช่ไหมอิตาซินนอตเนี่ยในปีหนึ่งหนึ่งซินนอตอัมซองในปี1999พูดเลยว่าฉันคิดว่ามอรัลเนี่ยมันสามารถที่จะอิสระจากศาสนาก็ได้เลยมันถูกไหมพูดอย่างนี้เลยมันมากเพราะว่าแกยืนจากมุมที่คนไทยคงชอบก็คือคนไทยหลายคนยุคใหม่เนี่ยอาจจะชอบคือมุมที่เป็นอาเทอิสนะครับอาเทอิสก็คือพวกอาเทวนิยมแบบนั้นแล้วอย่าไปรวมกันกับอาเทวนิยมที่แปลเป็นภาษาไทยโดยพระสังฆราชเจ้าคืออาเทวนิยมที่เราใช้เนี่ยแล้วมาบอกว่าพุทธศาสนาเท่ากับอาเทวนิยมเนี่ยเป็นนิยามของพระสังฆราชเจ้านะฮะไม่ได้บอกถึงออนโทโลจีของพุทธศาสนาโดยตรงคือเราใช้เป็นวาทกรรมเป็นวาทกรรมเพราะฉะนั้นจะอาเทวะไม่อาเทวะคุณต้องเขียนเปเปอร์มาแย้งกันนะเหมือนที่ซินนอตอัมสตรองเถียงกับเครกทีนี้นอกจากนั้นนะครับแกเคยเสนอนะเคยเสนอเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าคือแกเสนอหลายเรื่องแกก็เขียนเปเปอร์เยอะแล้วแหละก็ตามสไตล์แต่ว่าเปเปอร์ที่ผมยกมาเมื่อกี้ปี1999นะแล้วพอหลังจากนั้นพอปี2000ไปแล้วเนี่ยแกยังมีการเสนอทฤษฎีอันหนึ่งที่อาจจะไกลไปหน่อยแต่อยากจะพูดนะครับก็คือทฤษฎีที่มันเกี่ยวข้องกับepistemology นะครับ epistemology ภาษาไทยเราเรียกว่าญาณวิทยานะครับถามว่า epistemology ที่อิตาซินนอตอาร์มสตรองเสนอเนี่ยมันดีร้ายสำคัญยังไงฮะคือมันเป็นฟิลที่เรียกว่า constructivistนะครับ constructivist นะครับ CON นะครับ TRAST นะครับ contrast นะครับ constructivist แกออกชื่อเลยนะว่าเป็น constructivist manifesto นะครับ manifesto เราไปหาดูนะฮะมันจะเป็นการเปลี่ยนหรือการเสนอว่าจะเปลี่ยน arguments คือ arguments ในทาง logic เนี่ยมันจะมีpattern ของมันนะฮะแล้วแกเสนอว่ามันมี arguments อีกชนิดหนึ่งนะฮะที่มันเป็น argument ที่
ทำอยู่ในวงการ Constructivist ก็คือ Constructivism นะลองไปดูนะเป็นนายสำคัญคือมันปี2008คือถ้าเราดูหนังสือของเราเนี่ยนะหนังสือไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันเป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่9แล้วมันก็ออกมาปี2015ไม่แน่ใจมันพิมพ์หลายปีแต่ไอ้ที่หยิบมาน่าจะเป็นของปี2015ล่าสุดมั้งฮะพอเป็นอย่างนี้เนี่ยซินนอดอาร์มสองสำคัญมากเพราะว่าท่าทีของซินนอดตั้งแต่บอกว่า1999นี่ไปเถียงกับนักเทววิทยาอเมริกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องว่าตกลงแล้วมอรัลเนี่ยมันอินดิพีเดนต์ได้หรือเปล่าใช่ไหมฮะต่อจากนั้นในปี2008ได้จริงๆก็ปีอื่นๆด้วยนะฮะแกก็ทำงานด้าน epistemology เกี่ยวกับพวก constructivism ก็คือโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรกันมากก็คือทำงานเกี่ยวกับ arguments เนี่ยแหละแต่เป็น arguments ที่บ่อนเซาะลงไปละเอียดกว่าที่เรากำลังจะเรียนกันนะฮะมันทำให้เราเห็นว่าแกมีท่าทีที่เรียกว่า skeptics skepticism เนี่ยเป็นสิ่งที่พวกคุณรู้จักคือใครที่สมัยใหม่หน่อยนะคุณฟังคำว่า skeptic นี่คุณรู้จักแหละแต่แปลกนะคุณรู้จัก skepticism นะฮะแต่คุณไม่รู้จัก constructivist คือ skeptic มันจริงๆมันเก่านะเก่าแต่ในศตวรรษที่17แล้วมั้งฮะเก่า skepticism นี่เก่าแต่คุณต้องรู้จัก constructivism นะถ้าคุณจะใหม่ให้จริงนะฮะจะใหม่ให้จริงเพราะว่าไอ้เจ้า skepticism เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับatheistเกี่ยวข้องกับกระแสอเทวนิยมในต่างประเทศคือพูดง่ายๆว่ากระแสอเทวนิยมมันเริ่มเป็นสิ่งที่ทําให้คนไทยมันเริ่มตั้งคําถามกับศาสนามันเริ่มตั้งคําถามกับความเชื่อความงมงายต่างๆถูกไหมฮะและไอ้การตั้งคําถามเนี่ยไอ้การเสนออะไรอย่างด้วยความสงสัยเนี่ยพูดกันโดยทั่วไปเนี่ยก็คือมีท่าทีแบบ skeptics นะเพราะฉะนั้นงานที่ผมมาให้อ่านเนี่ยไม่ใช่โปรทางศาสนาแน่นอนใช่ไหมฮะเพราะว่าแกมีจุดยืนอย่างนี้คนหนึ่งที่นี่อีกคนหนึ่งคือโรเบิร์ตนะครับโรเบิร์ตโฟเกลินนะฮะโรเบิร์ตโฟเกลินนี่ผมอยากจะโน้ตไว้ตรงนี้นะฮะว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดงานนี้มันปี2015ใช่ไหมไอตัว understand argument เนี่ยโรเบิร์ตโฟเกลินนี่ตายปี2016ฮะนะครับโรเบิร์ตโฟเกลินเนี่ยตายปี2016ทีนี้น่าสนใจตรงไหนอีกผมนี่ก็ชอบพูดเกร็ดนะฮะเป็นฟุตโนตโฟเกลินเนี่ยเกิดในปี2475และคุณไปเซิร์ชเลยนะ1932นะครับ1932แล้วก็เกิดในวันที่24มิถุนาปี1932โอ้โห ผมว่าเล่มนี้นี่มันเป็นไงฮะน่าอ่านขึ้นไหมฮะน่าอ่านขึ้นนะคนหนึ่งนี่ก็เกี่ยวข้องกับไอ้กระแสที่ก็เป็นกันอยู่นะอีกคนหนึ่งนี่ก็เกิดวันเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไทยเลยนะฮะแต่เนื้อหานี่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการปกครองนี่เป็นข้อสังเกตเล่นๆเฉยๆชวนให้คนรู้สึกอยากอ่านนะฮะชวนให้คนรู้สึกอยากอ่านโฟเกลินเนี่ยงานของแกก็จะมาทางฮยูมนะครับ HUME นะครับซึ่งถ้าใครเรียนปรัชญาหลายคนก็ไปแมทชิ่งเขากับ skeptics นะแมทชิ่งฮยูมเนี่ยกับ skeptics นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนึกเลยว่าไอ้ที่เขาร่วมกันเขียนออกมาเนี่ยมันจะเป็นแนวไหนนะเพราะนั้นนี่คือ arguments ที่ผมว่าทำให้ atheist ที่จะฟังผมเนี่ยพอฟังขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าอาร์เซอิสบางคนที่รู้จักผมเขาก็จะรู้ว่าผมไม่ใช่อาร์เซอิสพูดง่ายคือเดี๋ยวหลายคนเข้าใจผิดนะเนี่ยคือเห็นผมพูดทางพุทธศาสนาในทางลบเลยต่างๆเนี่ยนะเดี๋ยวจะไปเข้าใจผมผิดเข้าใจสมัยนะฮะผมไม่ใช่อาร์เซอิสผมไม่ได้ต่อต้านผมไม่แอนตี้ริลิเจียนด้วยแต่เราพูดกันโดยหลักการนะฮะโดยอาร์กิวเมนต์นะฮะโดยอาร์กิวเมนต์ดังนั้นคนจะเข้าใจผิดนะสำคัญมากทีเดียวนะฮะผมไม่ใช่อาเทอิสนะฮะผมไม่ใช่อาเทอิสผมเอานะฮะเอาพระเจ้าด้วยนะ คือไอ้เรื่องนั้นยิ่งไปไกลกันใหญ่เลยนะฮะเรื่องการ proof and existence of god การ proof เกี่ยวกับลอจิกเกี่ยวกับพวกนี้proof ที่มันงี่เง่าไปแล้วมีเยอะแยะมากเลยนะ proof เกี่ยวกับพระเจ้าที่มันงี่เง่าไปแล้วหรือว่าการไปพิจารณาว่า the existence ที่นัก
ปรัชญาเขายอมรับเนี่ยเขายอมรับกันในระดับไหนก็ระดับลอจิกหรือระดับฟิโลโซฟีซึ่งมันแตกต่างนะระดับลอจิกมันก็จะเป็นสับเซตของฟิโลโซฟีใช่ไหมฮะแบบนี้เป็นต้นอ่ะโอเคโมเสร็จนะฮะโมเสร็จแล้วว่าแหมไอ้เล่มนี้มันน่าอ่านยังไงโมเสร็จแล้วว่าน่าอ่านยังไงนะครับพอเราเปิดเข้ามาในเล่มเนาะพอเปิดเข้ามาในเล่มมันจะแบ่งเป็น5พาร์ทห้าพาร์ท22บทนะครับห้าพาร์ท22บทก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาเนี่ยผมอยากให้คุณมองกว้างๆนะฮะคุณมองสารบัญไปด้วยกันก่อนคิดซะว่าสอนอ่านนะคือหลายคนนี่แบบกลัวเทคมากเลยแล้วบางทีอาจารย์เวลาเขาสั่งเขาก็ไม่สนใจเลยว่าคุณจะอ่านเทคหรือไม่อ่านนะฮะคุณบอกเขาสั่งมึงไปอ่านก็ต้องอ่านนะฮะนี่ผมอ่านให้ฟังนะผมสรุปมาให้3หน้านะฮะเป็นตัวเขียนอย่างนี้เป็นตัวลายมือเขียนอย่างนี้นะสรุปไว้สามหน้าเพื่อให้มันมีกรอบในการพูดนะจริงๆจําได้แหละแต่ว่ากลัวว่าไม่มีเพราะไม่เกาะไม่มีกรอบแล้วมันจะเป็นการเรียนการสอนที่ไม่มีทิศทางเดี๋ยวเรียนแล้วสับสนอย่าหาว่างั้นงี้เลยเราก็สับสนกันทั้งนั้นน่ะเวลาเรียนนะฮะเพราะบางทีการสอนถ้าซับซ้อนมากๆอ่ะมันกระโดดไปกระโดดมานะโอเคเรามาดูกัน22บทนะครับเอาสโคปก่อนนะฮะบทที่1ถึงบทที่5อันนี้ผมดู follow ตามนี้นะฮะในคอนเทนต์เนี่ยฮะบทที่1ถึงบทที่5เนี่ยก็คือเป็นการ setting ความเข้าใจนะฮะก็โดยการเริ่มต้นโดยการบอกว่า arguments คืออะไรนะ arguments คืออะไรมีลักษณะไหนเราจะตัดสิน arguments อย่างไรอะไรที่เรียกว่าการเคลมอะไรที่เรียกว่า explanation นะครับอะไรที่เรียกว่า analysis แบบนั้นอันนี้คือที่เกิดขึ้นใน4-5บทแรกนะถ้าคุณอ่าน4-5บทแรกเนี่ยอ่านง่ายครับแล้วก็มีตัวอย่างเยอะและก็มีแบบฝึกหัดท้ายบทด้วยดีมากเลยดีตรงมีแบบฝึกหัดท้ายบทด้วยนะคือมีให้เราเป็น exercise ให้เราคิดนะฮะต่อจากนั้นเนี่ยพอเป็นบทที่6กับ7นะฮะบทที่6กับ7นี่จะเข้าลักษณะแบบคณิตศาสตร์นะครับคือเป็นตัวที่ซ้อนทับกันหรือถ้าเป็นไปได้ผมอาจจะอธิบายเล็กน้อยให้มันเข้าใจภาพของหนังสือเล่มนี้นะฮะคือบทที่6เนี่ยเขาก็จะพูดถึง propositional logic นะฮะ propositional นี่อยู่ไม่ต้องตกใจอยู่เรียนแล้วนะอยู่เรียนแล้วในม .4 คุณเรียนม .4 นะเลขพื้นฐานนี่ต้องเรียนนะไม่เรียนไปถามลูกไปถามหลานไปที่เรียนม .4 อยู่มีนะฮะpropositional logic แต่เขาไม่ได้เรียกอย่างนี้นะฮะแล้วก็เรียน categorialลอจิกซึ่งความรู้ของบทที่6ที่7ไม่ได้เกินไปคืออาจจะมีสัญลักษณ์อยู่บ้างแต่ไม่ได้เกินไปและในคลิปเนี่ยผมจะแนะนำไว้ให้ด้วยว่าอยู่ต้องไปอ่านอะไรขึ้นหนึ่งอยู่ไปอ่านหนังสือตรรกศาสตร์ล .4 ม .4 พูดผิดไม่ใช่ล .4 ม .4 นะฮะแล้วก็คุณก็ไปอ่านอีกอันหนึ่งอ่านหนังสือของอาจารย์โสรัตน์ก็ได้นะฮะอาจารย์โสรัตน์ก็เขียนตรรกวิทยาสัญลักษณ์สอ professor สอนรัฐนี่เป็น professor ด้านปรัชญาของไทยนะฮะที่ทำงานด้านคล้ายๆอย่างนี้เป็นปรัชญาภาษาปรัชญาตรรกวิทยาอะไรนี้เป็นต้นเราไปเซิร์ชชื่อท่านได้นะครับโอเคพอเป็น8ถึง16ลากยาวเลยนะฮะ8ถึง16ซึ่งผมเข้าใจว่ามันคงจะน่าจะไปเกินหน้า270กว่าไปแล้วนะฮะในหนังสือนะเกิดหน้า270กว่าไปมันจะเป็นการลงเข้าไปฮะมันจะเป็นการลงเข้าไปพูดถึงการอนุมานการอนุมานนะฮะการแสดงเหตุผลก็เป็นพวกที่เขาเรียกว่า inference พวก causal reasoning คือเป็นการให้เหตุผลแบบนี้เป็นต้นแล้วก็จะมีเกี่ยวกับเรื่อง fallacies ก็คือตรรกะวิบัติคือมีตรรกะแล้วมันวิบัติไปถ้าไม่มีเลยนี่ไม่เกี่ยวกับ fallacy ไม่มีตรรกะเลยไม่ใช่ fallacy นะ fallacy คือมันมีตรรกะแต่มันวิบัตินะครับมันมีตัวตั้งแล้วมันบิดเบือนไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็จะเป็นการแจงในแต่ละบทย่อยเช่นตั้งแต่บทที่12เป็นต้นไปเขาก็จะแจงว่า fallacy เนี่ยมันมีกี่แบบมันมีลักษณะไหนเป็นอย่างไรพร้อมตัวอย่างและ exercises คุณจะมาอ้างไม่ได้นะโอ้โหไม่มีตัวอย่างเต็ม max นะฮะเต็ม max แล้วมันอ่านง่ายเล่มเนี้ยผมว่าผมยังภูมิใจที่เอามาสอนคุณนะฮะต่อจากนั้น18ถึงสิ้นบทนะครับก็คือ18ถึง22นะครับ18ถึง22เนี่ยหลังจากพูดเรื่องโครงสร้างแล้วรู้ว่ามันคืออะไรรู้propositional logic รู้arguments inference causal
listening รู้หมดแล้วนะฮะปูมาเสร็จรู้ว่าอะไรคือ fallacy ด้วยหลังจากนั้นเขาก็จะมาแบ่งนะฮะ18 19 20 21เนี่ยมันคือการสังเกตหรือว่าศึกษาสิ่งที่เรียกว่าการให้เหตุผลเลยนะฮะเป็นตัวการให้เหตุผลคือเอา argument เนี่ยไปวางแล้วก็เป็นการให้เหตุผลก็จะแบ่งเป็น legal นะครับ moral scientific religion แล้วก็ philosophy คุณสังเกตไหมเขาแบ่งแยกออกจากกันนะฮะเป็นแต่ละบทให้คุณศึกษาคุณลองถามตัวเองดูก่อนหน้าที่คุณจะเรียนกับผมเนี่ยคุณเอาไปปนกันป่าวะผมถามคุณตรงนี้นะคุณเอา listen ของคุณนะ listening เนี่ยการให้เหตุผลคุณนะไปปนกันหมดไหมซึ่งจริงๆแล้วแนวโน้มของการที่คุณจะเข้าใจเฉดของตัวเองในการวางเหตุผลเนี่ยมันควรจะเป็น5เฉดเพราะนั้นเวลาคุณวางเหตุผลที่คุณไปเถียงกับชาวบ้านเขาเนี่ยคุณวางอยู่ใน5เฉดนี่มันจริงๆมันควรจะมากกว่า5เฉดด้วยซ้ำนะอันนี้มันเป็นอะไร an introduction อย่าลืมล่ะนี่คือ an introduction มันไปไกลกว่านั้นแล้วพี่นะมันไปไกลกว่านั้นแล้วถ้าคุณสนใจเรื่องการให้เหตุผลมากแล้วก็นะฮะมันไกลกว่านั้นแล้วเพราะนั้นนี่มันเป็นแค่5เฉดนะมันมีเฉดทางกฎหมายlegal listening มันก็มี arguments ของมันเฉพาะลงไปว่าเวลาเราวาง arguments ทางนั้นเป็นอย่างไรไม่ใช่มานั่งจดประเทศไทยนะนิติศาสตร์ไทยนะฮะเขาเรียกธงฮะเขาเรียกธงเขาก็จดนะคัดโอ้โหคัดเลยคือคัด arguments ไปหมดเลยแต่ไม่ได้เรียนรู้ listening ของมันฮะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นพี่คือการเรียนการสอนแบบคัด listening เนี่ยหรือการไปเรียนที่จะไปสอบแบบคัด listening เนี่ยมันมีผลต่อวิจารณญาณในการไปตัดสินในอนาคตไหมฮะมีหนึ่งเรื่องต่อจากนั้น moral reasoning ผมบอกแล้วนะครับว่าเขาเป็นพวก moral แบบ independent คือหมายความว่าเขามองศีลธรรม independent คนเราสามารถมีศีลธรรมได้โดยที่ไม่ต้องมีศาสนาเข้ามายุ่งเกี่ยวนะฮะเพราะฉะนั้น moral reasoning ของเขาแน่นอนมันจะต้องชอบนะฮะคนสมัยใหม่นั้นจะชอบแน่นอนนะฮะเพราะนั้นกินง่ายต้องพูดว่ากินง่ายไม่ได้มายัดเยียดว่าศีลธรรมอันดีไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็นศีลธรรมอันดีชนิดที่เขาเรียกว่าอะไรคารวาสวิสัยโลกวิสัยนะฮะ secularization นะฮะไปด้วยกันกับทางนั้นนะฮะโอ้มันเถียงกันอีกเยอะเลยแต่ว่าอันนี้ให้คุณรู้เบื้องต้นไว้ก่อนเป็น an introduction ต่อจากนั้นก็คือ scientific listening โอ้ scientific listening นี่ไปกันยาวนะฮะจะพูดกันบ้าบอคอแตกเพราะคุณเรียนแต่ม.4นะคุณเรียน scientific listening แล้วคุณไม่อยากเรียนเลยอ่ะ คุณไม่อยากเรียนเลยเวลาผมไปสอนวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ค่อยชอบนะ scientific listening mathematic listening คุณไม่ชอบนะโอเคหลังจากนั้นถึงจะเป็นเรื่องของ religious listening แน่นอนที่สุดผมว่าในไอ้บทนี้นะฮะสำหรับคนเขียนที่ผมจั่วแล้วนะว่าแกไม่ใช่ religious เนี่ยโหแก argument ระเบิดแหลกลานเลยนะฮะเพราะนั้นใครที่จะฝึกฝนนะฮะเป็น artist นะฮะอ่านดูนะลองไปใช้นะลองหยิบไปโต้ชาวบ้านดูนะมันแนะนำไม่ทำนะฮะอย่าลืมนะผมแนะนำไม่ทำผมไม่ได้ห้ามนะไม่ได้แซะไม่ได้อะไรเลยนะเป็นลักษณะการพูดผมอย่างนั้นเองนะโอเคต่อจากนั้นก็ถึงจะมาเป็น philosophical listening นะครับคุณจะเห็นนะฮะว่าไม่ใช่ว่าอยู่จะพูดออกไปอย่างหนึ่งแล้วมันจะ category ไม่ได้มัน category ได้สิ่งที่อยู่พูด arguments ที่คุณพูดเนี่ยมันสามารถเป็น shade ของ listening อย่างน้อยก็5 shade นี้ว่าคุณพูดในเชิง philosophy คุณพูดในเชิง religion คุณพูดในเชิง legal คุณพูดในเชิง scientific แต่มันปนมั่วกันไปหมดเลยฮะในไหนนะในการดราม่าของประเทศไทยมันปนชิบหายวายวอดไปหมดเลยนะฮะอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่นำไปสู่บทเรียนนำไปสู่บทเรียนคือผมขอหยุดไว้ก่อนนะหยุดไว้ที่เท่านี้เพราะว่าจะได้ให้คนเตรียมตัวคือตอนนี้นี่เราเตรียมตัวในโครงร่างของหนังสือนะเราใช้ประมาณ30นาที introduction เรื่องนี้นะฮะและเมื่อเราใช้30ประมาณ30กว่านาที29กว่าเนี่ยอินโทรเรื่องนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันว่ามันมีอะไรผมพาไปไม่เยอะหรอกแต่ว่าผมอยากจะให้คุณเห็นเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวไปต่อกัน